พัชรินทร์ซัดสอสอปูอาจไม่มีสำนึกทำร้ายจิตใจเหยื่อซ้ำลั่นต้องลาออกจากพรรคนับเป็นวาระสำคัญของพรรคก้าวไกลหลังจากมติพรรคขับสอสอปราจีนบุรีแต่ไม่สามารถขับสอสอชัยยามพวานมั่นเทียนจิตซึ่งถูกร้องเรียนกรณีเดียวกันว่าคุกคามทางเพศจากกรณีคุกคามทางเพศแม้ว่าสอสอชัยยามพวานมั่นเทียนจิตหรือปูอัดสอสอกทมพรรคก้าวไกลได้ออกมาโค้งขอโทษแต่ยังไม่สามารถตอบคำถามที่ชัดเจนได้และไม่ลาออกจากสสพรรคทำให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาโพสต์ถึงการแถลงของสสปูอัดว่าไร้สำนึกยอมรับผิดไม่ขอโทษอย่างจริงใจก่อความเสียหายซ้ำเตรียมเรียกประชุมด่วนกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลสอขับพ้นพรรคอ่านชัยธวัฒน์ฟาดแรงสสปูอัดไร้สำนึกไม่จริงใจเรียกถกกกบหด่วนสอไล่พ้นพรรคล่าสุดการพัชรินทร์รำวงสสเขตบางซื่อดุสิตพรรคก้าวไกลได้ออกมาโพสต์ว่าจากการแถลงของปูอัดนายชัยยามพวานแสดงให้เห็นถึงความไม่มีสำนึกและไร้ความเข้าใจต่อความรุนแรงและความละเอียดอ่อนของการล่วงละเมิดทางเพศที่ตนเองเป็นผู้กระทำยิ่งไปกว่านั้นยังไม่แสดงความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำตัวเองยืนกรานไม่ยอมลาออกยิ่งไปกว่านั้นยังพยายามเข้าหาประชาชนเบี่ยงความสนใจแต่กลับไม่กล่าวถึงความผิดของตนเองนำสิ่งของที่เหยื่อเคยให้มาใช้แถลงออกสื่อทำร้ายจิตใจเหยื่อซ้ำสองเป็นหนึ่งในการผลิตซ้ำอคติของการคุกคามทางเพศและการลอยนวลพ้นผิดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้คือการยกมาตรฐานใหม่ในการทวงความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำลงไปของนักการเมืองเป็นความกล้าหาญที่จะไม่ซุกปัญหาไว้ใต้พรมและภาวนาให้ไม่มีใครพูดขึ้นมาและลืมมันไปตามกาลเวลาวันนี้เราได้เห็นความพยายามของเพื่อนส.ส.ประชาชนรวมถึงเหยื่อในการทวงความรับผิดชอบและยืนยันความถูกต้องการยืนยันว่าชัยยามพวานต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างน้อยที่สุดและต้องขอโทษเหยื่ออย่างเป็นทางการไม่เลี่ยงบาลีหรือปัดเป็นเรื่องอื่นพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปูอัดต้องลาออก สุดเศร้าโยโกะเจ้าแม่บูธรถแบรนด์ดังเสียแล้ววงการพริตตี้แห่อาลัยข่าวเศร้าช็อกวงการพริตตี้โยโกะพราวรวีสหัสสทัตพงศ์เจ้าแม่บูธรถแบรนด์ดังเสียแล้วท่ามกลางครอบครัวเพื่อนๆแห่อาลัยเกิดข่าวเศร้าในวงการพริตตี้เมื่อล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กยอกมาการิต้าได้ออกมาโพสต์ข้อความอาลัยเพื่อนสาวหลังโยโกหรือพราวรวีสหัสสทัตพงศ์พริตตี้คนดังที่มีชื่อเสียงในวงการรถยนต์อย่างมากได้เสียชีวิตแล้วโพสต์ภาพกำหนดการพิธีศพพร้อมข้อความระบุว่าแกเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเป็นคนน่ารักยิ้มสดใสมีเสน่ห์ขนาดผู้หญิงด้วยกันยังชอบตั้งแต่รู้จักกันแกเป็นกันเองมากไม่ถือตัวเลยขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยความสวยนี่ว่าไม่ได้เพราะออร่าตั้งแต่มหาลัยจนเข้าสู่วงการพริตตี้ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกแกเป็นเจ้าแม่ออดี้เลยนะใครๆก็รู้ว่าถ้าไม่รู้ว่าปีนี้แกยืนบูธไหนก็ให้ไปหาที่ออดี้ก่อนเสียใจมากใจหายเลยรักแกนะเราถือศีลอยู่พอดีจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นโยขอให้แกไปสู่สุคติไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไรโยโกต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้ออกมาโพสต์อีกครั้งระบุว่าเจ้าแม่ออดี้ของฉันทุกคนรักแกนะขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะตลกเฮฮาทะลึ่งรั่วสุดไม่ถือตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอมาขอให้แกไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะโยโกะซีอาร์โฟโต้กุลวัฒน์บุตรพลวงและเพื่อนอ้อหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความไว้อาลัยจำนวนมากทิศนาประนามส.ส.เอามติภายในออกล่าแม่มดจี้ประชุมไล่ปูอัดอีกครั้งทิศนาประนามส.ส.เอามติภายในออกล่าแม่มดจี้ปูอัดลาออกแนะควรมีการประชุมขับไล่อีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมส.ส.ที่ลังเลไม่ได้ร่วมกรณีสองส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศโดยพรรคมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีออกจากการเป็นสมาชิกส่วนกรณีปูอัดนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.ที่ประชุมออกเสียงไม่ถึง3ใน4ให้ขับพ้นสมาชิกพรรคจึงให้คาดโทษไว้ก่อนพร้อมให้ออกมาขอโทษและเยียวยาผู้เสียหายทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมส.ส.ปูอัดลุกหนีถอนหายใจเฮือกใหญ่ถูกจี้ถามขอโทษผู้เสียหายหรือยังยันไม่มีมุ้งไกวุฒิรักซัดส.ส.ปูอัดโค้งขอโทษพร่ำเพรื่อทำพรรคด่างพร้อยลาออกเถอะล่าสุดนางสาวทิศนาชุนหวันส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวระบุว่าดิฉันต้องขอชี้แจงในส่วนของดิฉันเองในกรณีการโหวตส.เขตจอมทองคุกคามทางเพศและได้แสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมไปว่าการคุกคามทางเพศมี3รูปแบบด้วยกันในที่ทำงานหลักสากลทิศนาชุนหวันส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล1 body language การใช้ภาษากายเช่นส่งจูบขยิบตาผิวปาก2 verbal การใช้คำพูดเช่นคำเกี้ยวพาราสีชมว่าสวยและอื่นๆที่เป็นการแสดงออกเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก3 physical การใช้เนื้อตัวร่างกายสัมผัสโดยไม่ได้รับความยินยอมอีกกรณีที่เป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างคือการให้คอนเซนต์ยินยอมซึ่งเป็นอะไรที่พิสูจน์ยากที่สุดเนื่องจากส่วนมากเหตุการณ์การคุกคามทางเพศจะเกิดในที่ลับหรือที่ส่วนตัวจึงสามารถพิสูจน์ได้ยากดิฉันเคยศึกษากรณีนี้ในสหราชอาณาจักรพบว่า 80% ของกรณีคุกคามทางเพศถูกยกฟ้องเพราะหลักฐานที่ไม่ชัดเจนอย่างไรก็ดีในกรณีของส.ส.จอมทองมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจเข้ามาเกี่ยวพันด้วยหรือที่เรียกว่า power dynamic หรือการ abuse of power จึงผิดในทุกกรณีส่วนตอนโหวตต้องยอมรับว่าดิฉันมีความลังเลใจเนื่องจากที่ได้ฟังมาจากหลายท่านและมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันหลายประการและส่วนตัวยังเคยได้ร่วมงานหลายครั้งตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.และส่วนตัวไม่เคยได้ประสบการณ์การคุกคามทางเพศจากส.ส.ท่านนี้ถึงจะมีถึงเนื้อถึงตัวแต่ดิฉันอาศัยอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุ13เพราะฉะนั้นการกอดทักทายหรือให้กำลังใจจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับดิฉันส่วนในยุโรปทักทายกันด้วยการหอมแก้มสองข้างถึงจะเป็นเพศเดียวกันด้วยซ้ำซึ่งดิฉันก็เคยแต่งงานกับคนยุโรปจึงชินกับการทักทายหรือการปลอบใจกันด้วยการกอดหรือถึงเนื้อถึงตัวจึงไม่เคยถือสาตอนแรกต้องยอมรับว่ามีความลังเลเนื่องจากเคยทำงานด้วยกันมาก่อนและไม่เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าวและไม่เคยคุยกับผู้เสียหายอย่างไรก็ดีดิฉันได้ยกมือเพื่อขับส.คนดังกล่าวออกจากพรรคแต่ยกช้ากว่าคนอื่นเนื่องจากก่อนยกมือได้ถามเหตุผลกับคนอื่นขอไม่เอ่ยนามที่ไม่ได้ยกมือแต่สุดท้ายแล้วดิฉันได้ยกมือขับค่ะคนที่นั่งข้างดิฉันสามารถยืนยันได้แต่ดิฉันจะไม่เอ่ยชื่อคนที่นั่งข้างดิฉันเช่นกันค่ะปูอัดนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.สุดท้ายแล้วการลงมติครั้งนี้เป็นมติรับที่ได้รับการตกลงภายในพรรคแล้วว่าจะไม่เปิดเผยสู่สาธารณะและเป็นสิทธิส่วนบุคคลเหมือนสิทธิในการเลือกตั้งที่เวลาคุณเข้าคูหามีกฎหมายห้ามเปิดเผยผลโหวตหรือห้ามให้คนอื่นเห็นผลโหวตเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าส.ส.ควรเคารพสิทธิของเพื่อนส.
ทุกท่านขอประณามส.ส.ที่ทราบถึงมติในที่ประชุมว่าเป็นการลงมติลับและออกมาล่าแม่มดรวมถึงให้การแบบกำกวมเหมาถึงคนที่โหวตไม่ขับทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างทั้งที่มีมติแล้วว่าจะไม่เปิดเผยสู่สาธารณะและไม่เคารพเอกสิทธิ์ของส.ส.เหล่านั้นค่ะที่สำคัญขอเรียกร้องให้ส.ส.จอมทองหรือคุณปูอัจฉริยัมภวาลย์ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะถึงเสียงจะไม่ถึง1/3ตามรัฐธรรมนูญกำหนดแต่เป็นเสียงส่วนมากที่ขับคุณปูอัจออกหากคุณเคารพเสียงข้างมากและไม่เคารพในกติกาโจรอย่างรัฐธรรมนูญ60ควรลาออกตามคันลองของประชาธิปไตยเสียงข้างมากค่ะทั้งนี้ทิศนายังตอบความคิดเห็นอีกว่าเนื่องจากส.ส.หลายท่านติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จึงคิดว่าควรมีการประชุมการขับไล่คุณปูอัจอีกครั้งเพื่อความเป็นธรรมให้กับส.ส.ที่ครั้งแรกอาจลังเลและไม่ได้ร่วมประชุมเพราะเหตุสำคัญประการอื่นด้วยค่ะ